ในตอนนี้ที่บ้านของฉันมันเป็นเขตสงครามขอโทษทีนะฉันสริตานายออกกำลังบ้างหรือเปล่าเนี่ยกล้ามนายแค่สวยหรือว่ามันใช้งานได้จริงนี่นายแข็งแรงจริงหรือเปล่าเนี่ยผมแข็งแรงครับผมออกกำลังกายแล้วก็มีกล้ามด้วยคือผมชื่ออารยันมาดูกันว่านายแข็งแรงแค่ไหนอย่าทดสอบความแข็งแรงของผมอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ฉันกับอัตภัณฑ์สองคนในนั้นนายต้องจับตัวพวกมันส่งให้ตำรวจให้ได้อัตภัณฑ์เหรอใช่แล้วนี่นายกลัวเหรอผมไม่ได้กลัวผมตื่นเต้นพวกมันอยู่ไหนล่ะไหนนั้นไหนนั้นถ้าผมจับมันได้ผมจะเป็นฮีโร่ใช่แต่จับพวกมันให้ได้ก่อนไปเถอะมาเร็วรู้ไหมพวกมันนี่เป็นอันตรพาลนั่นมันพนักงานเสิร์ฟนี่พวกมันปลอมตัวเป็นพนักงานเสิร์ฟน่าซี่รู้ไหมโอ้ถ้าพวกมันเป็นอันตรพาลพวกเราจะแอบทำไมล่ะพวกมันไม่ควรรู้ว่าฮีโร่เนี่ยกำลังจะจับพวกมันอยู่น่าซี่รู้ไหมจริงด้วยแล้วตอนนี้พวกเราจะทำไงดีครับฉันคิดออกแล้วโทษทีนะจะเอาแป้งที่มาทำอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วนายคิดว่ายังไงผมคิดว่าคุณจะสาดแป้งใส่ตาพวกมันแต่ทำไมคุณต้องลำบากด้วยผมแข็งแรงพอที่จัดการกับพวกมันได้นะไม่ต้องกลัวหรอกนะแล้วถ้าเกิดนายจับไม่ได้ขึ้นมาล่ะแล้วมันจะมันผมจะจับพวกมันได้เดี๋ยวก่อนเฮ้ยที่นี่มีพวกเราแค่สองคนและนี่คืออาวุธของพวกเราดูนี่ถือนี่ไว้ไปกันเถอะทำไมสายตาของพี่ดูไม่มีความโกรธเลยนะทำไมปราเกียถึงเงียบกันทำไมพวกเขาจ้องหอยหากันแบบนี้กันนะมันอะไรกันเนี่ยมันนี่ใครก็ได้เรียกตำรวจทีโอ้ยเฮ้ยอารยันนี่นี่เดี๋ยวนี้นี่โอ้พี่หยุดนะอาบีพี่อาบีพี่จะไปไหนนะนี่คือว่าเดี๋ยวผมจะขอไปดูรันบีหน่อยนะครับคุณผู้หญิงครับลืมตานะครับตาขึ้นสิคะพวกเราต้องพาเธอไปโรงพยาบาลกันครับผมจะพาเธอไปปราเกียนี่หนูขอโทษค่ะคุณย่าแล้วค่อยเจอกันนะคะหนูจะกลับมาหาค่ะหนูขอโทษนะผู้ชายคนนั้นเป็นใครพวกมันอยากจะฆ่าอาบีใช่ไหมใครบอกคะนี่หลานไม่เห็นเหรอไฟเชนเดเลียมันกำลังจะตกลงใส่เขาอาบีก็ยืนอยู่นั่นมันอยากฆ่าพี่อาบีแล้วพี่อาบีก็ตามพวกมันไปพี่กำลังตกอยู่ในอันตรายเราจะต้องโทรหาตำรวจค่ะThank you.
จ้านายครับช่วยผมด้วยครับเจ้านายช่วยด้วยถึงตำรวจจะจับนายไม่ได้แต่อาบีมันจะทำมอบตัวซะคิดถึงครอบครัวนายไว้และฉันจะช่วยนายออกมาทีหลังฟังนะถ้านายปากโป้งเรื่องฉันจะฆ่านายและครอบครัวนายซะนายทำให้ไฟมันหล่นทำไมบอกมาเขาทำอะไรมาครับพวกเราจัดงานบูชาพระพิฆเนศที่บ้านแขกมากันเยอะนายคนนี้ก็อยู่ด้วยไม่รู้ว่าเขาเข้าไปได้ยังไงเขาตัดเชือกพยายามให้ไฟเชนเลียหล่นใครสั่งให้นายทำไม่มีใครสั่งผมผมกับเพื่อนก็แค่อยากจะปวนงานของคุณก็แค่นั้นเองเพื่ออะไรพวกเราอยากดังหนังสือพิมพ์จะได้ลงข่าวพวกเรานั่นคือสิ่งที่เราต้องการมันก็แค่นั้นเองนี่แกเมาหรือเปล่าเนี่ยนี่คือวิธีที่แกอยากจะดังอย่างนั้นเหรอคนเราทำเรื่องแปลกยิ่งกว่านี้เพื่อให้ตัวเองดังนะสารวัตรแล้วพวกเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดร้ายแรงด้วยมากับฉันเลยฉันจะบอกให้ว่าแกทำอะไรได้เดี๋ยวก่อนเถอะขอบคุณนะครับไอ้ผมเองสลิวคุณล่ะเป็นไงบ้างผมสบายดีสลิวแปลกใจจริงแล้วคุณล่ะเป็นไงผมก็สบายดีดีดีเขาชื่ออะไรนะแรปเปอร์คนนั้นน่ะใช่ละโอมี่ยังไงเป็นยังไงบ้างเขาก็สบายดีแต่ตอนนี้อยู่แคนาดาโอ้ดีมากเลยรู้เหมือนว่าคุณจะวิ่งมาไกลเพื่อจับคนนั้นให้ผมไปส่งไหมโอ้ใช่คุณช่วยไปส่งผมที่บ้านได้ไหมผมมีคนพิเศษรอผมอยู่นะได้แน่นอนคุณจะได้ไปหาคนพิเศษผมจะไปขอพรพระพิฆเนศด้วยอย่ากลับไปโดยไม่ได้ขอพรท่านนะไงวิกรมฉันโอเคโอเคกำลังกลับนะโอเคนะโอเคผู้รับอยู่กับเธอนะฉันจะไปคุยกับพนักงานต้อนรับขอโทษนะคะอารยันกลัวเขาถามถึงคุณช่วยรีบกลับบ้านหลังจากที่ส่งสริตาที่โรงพยาบาลแล้วได้ไหมคุณหมอครับช่วยตรวจเธอด้วยนะครับเธอล้มแล้วก็เป็นลมไปเธอจะไม่เป็นไรใช่ไหมคะใจเย็นก่อนนะคะให้ฉันตรวจเธอก่อนนะค่ะครับครับพี่เป็นอะไรน่ะนายดูกังวลนะพี่ปราเกียผมได้ข้อความจากอาเลียอารยันกลัวมากแล้วเขาก็จับคนร้ายเอาไว้ได้คนหนึ่งอารยันเหรอลูกชายผมเองครับลูกชายของนายเขาเป็นลูกชายของผมกับอาเลียไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่มั่นใจว่าอารยันจะเป็นเด็กที่กล้าหาญนายคนกลับบ้านนะพี่จะจัดการไม่เป็นไรครับพี่เขายังมีอาเลียกับครอบครัวอยู่กับเขาแต่นายไม่ได้อยู่กับเขานี่นายบอกว่าเขาถามหานายนายก็ควรที่จะไปหาเขากลับบ้านเถอะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะพี่ปราเกียพี่ทำได้ยังไงผมหมายความว่าพี่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวขอโทษนะครับพี่ผมขอถามอะไรพี่หน่อยนะแล้วพี่ยังไม่มีใครใช่ไหมจ้ะแต่ว่าอย่าไปบอกใครนะรู้กันแค่เราสองคนก็พอแล้วผมจะเก็บเป็นความลับอย่างดีเลยครับพี่อาเลียกลับบ้านไปเถอะนะเทคแคร์นะครับพี่ฉันรู้ว่าอารยันสบายดีคนที่กล้าจับคนร้ายพวกนั้นจะกลัวได้ยังไงฉันรู้ว่าอาเลียต่างหากที่อยากให้ฉันกลับบ้านไปฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้หญิงผมริชี่นะเป็นหลานยายสาริตาครับลูกชายของอนุราธาอย่างนั้นเหรอใช่ครับไงจ๊ะพี่สาวของเธอมาด้วยไหมอ๋อเปล่าครับคุณยายเป็นยังไงบ้างลุงบุรารามบอกว่ายายล้มแล้วก็เป็นลมนะครับเธอได้เจอกับยายที่นั่นหรือยังครับที่จริงคุณยายปล่อยผมไปเจอที่บ้านคุณเมระเพื่อจะได้ไปขอพรพระพิฆเนศด้วยอ๋อจ้ะหมอกำลังตรวจเธออยู่นะคนไข้ฟื้นแล้วนะคะเธอไม่เป็นไรนี่เป็นใบสั่งยาค่ะไปซื้อยาตามนี้นะพอดีที่โรงพยาบาลเราไม่มีคุณต้องไปเอาที่อื่นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณครับหมอเดี๋ยวผมไปซื้อยาไม่เป็นไรจ้ะเข้าไปเจอยายสาริตาเถอะนะเธอจะได้ดีใจจ้ะคุณโคลีคะคุณช่วยประกาศทีได้ไหมคะพวกแขกกังวลกันใหญ่เลยนะบอกให้พวกเขารู้ว่าทุกอย่างนะมันไม่เป็นไรค่ะอ๋อได้สวัสดีครับเพื่อนๆโชคดีที่วันนี้เกิดเรื่องขึ้นนะแล้วผมก็รู้ว่าพวกคุณคงจะกลัว
แต่ผมอยากจะบอกว่าคนร้ายถูกจับตัวได้แล้วพวกเรามาสนุกกับงานเทศกาลนี้กันต่อเถอะครับเรามาเริ่มงานกันได้เลยรันบีหายไปไหนแล้วนะเนี่ยนายเดินมาตรงนี้ทำไมกันเนี่ยเดินไปตรงนู้นสิแล้วนายจะเดินทำไมนักหนาเนี่ยฉันกำลังมีปัญหาฉันต้องหาวิธีฉันต้องจัดการมันนี่มันอะไรเราจัดการได้ไม่เป็นไรนะไม่มีอะไรเลยใจเย็นสิใจเย็นๆนะไม่มีอะไรงั้นสินะปราจีได้ยินฉันพูดว่าฉันรักนายกับนายน่ะแต่นายบอกว่ามันนี่มีอะไรมันเรื่องใหญ่ตรงไหนเนี่ยฉันก็ไม่ได้รับรักเธอต่อหน้าปราจีฉันปฏิเสธเธอนะไม่มีอะไรต้องกังวลเลยไม่ต้องห่วงนายปฏิเสธฉันนายปฏิเสธรีอาเมราต่อหน้าปราจีเลยนะแล้วทีนี้ปราจีจะไปบอกทุกคนที่มหาลัยว่าฉันสารภาพรักกับนายแล้วนายก็ปฏิเสธฉันคือว่าฉันหมายถึงนายรู้ไหมปัญหานี่คืออะไรคนจะคิดว่าฉันมีบางอย่างที่ไม่ปกตินายทำแบบนี้ทำไมกันนายทำแบบนี้กับฉันทำไมกันเนี่ยฉันทำอะไรได้ล่ะเธอบอกฉันมาสิปราจีอยู่ต่อหน้าฉันเธออยากให้ฉันพูดว่าฉันรักเธอนะรีอาเมราอย่างนั้นเหรอฉันหมายความว่าฉันรักเธอแต่ฉันพูดต่อหน้าปราจีไม่ได้เธอคิดว่าฉันเป็นคนไม่ดีเป็นคนเจ้าชู้จีบทุกคนที่เจอเธอก็รู้ว่าฉันหมายความว่ายังไงถ้าฉันไม่ปฏิเสธเธอฉันก็จะยิ่งดูแย่ในสายตาปราจีนะเธอจะไม่ยอมเข้าใกล้ฉันแล้วเรื่องจะให้ชอบฉันเนี่ยก็ลืมไปได้เลยนะถ้าเป็นแบบนั้นน่ะเธออยากให้มันเป็นแบบนั้นเหรอฉันก็เลยต้องทำแบบนี้ไงฉันว่านายพูดถูกนะนายทำถูกแล้วล่ะก็ใช่นะสิแล้วไม่ต้องเครียดนะฉันน่ะมีความคิดดีๆแล้วด้วยอะไรอีกล่ะเชื่อฉันเถอะนะเดี๋ยวฉันจะบอกนะใช้สถานการณ์นี้ให้ฉันดูดีในสายตาปราจีถามฉันสิว่าทำไงทำยังไงนี่ฟังนะไปบอกปราจีว่าฉันเป็นผู้ชายที่ดีบอกไปว่าเธอรักฉันแล้วเพราะอะไรอย่างนั้นเหรอบอกเธอว่าทำไมถึงรักฉันบอกว่าฉันน่ะมีคุณสมบัติทุกอย่างที่ผู้หญิงชอบที่ทุกคนชอบแม้แต่เธอเองก็ชอบแต่ว่ารันบีเนี่ยไม่ได้ชอบเธอบอกไปแบบนั้นเลยนะเธอชอบรันบีแต่ว่ารันบีไม่ได้ชอบเธอ mm-hmm. ใครก็ตามที่เป็นแฟนกับรันบีเนี่ยจะเป็นคนที่โชคดีเข้าใจหรือเปล่านายไม่คิดว่าตัวเองดีเกินไปหน่อยเหรอฮะว่ายังไงไม่เลยที่จริงแล้วฉันคิดว่าเธอน่าจะพูดเพิ่มอีกหน่อยนะแต่ไว้ทีหลังค่อยบอกฉันว่าเธอบอกปราจีว่าอะไรฉันจะได้ทำตามนั้นยังไงเล่านายไม่ดีพอแล้วล่ะถ้านายมีมากกว่านี้ผู้หญิงคนอื่นก็จะชอบนายและฉันก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลย รันบีนี่นายรู้ไหมว่าข้างล่างเกิดอะไรขึ้นมีอะไรอย่างนั้นเหรอนี่นายเกิดอะไรขึ้นนะทุกอย่างโอเคไหมไม่รันบีมันไม่โอเคมันเกิดเรื่องขึ้นฉันก็เลยเป็นห่วงพวกนายฉันก็เลยขึ้นมาดูไงเล่าแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่ะคุณยายสริตาล้มหมดสติแล้วพ่อกับแม่ของปราจีก็พาไปส่งโรงพยาบาลแล้วที่บ้านกำลังเครียดกันมากเลยอ่ะนายว่าไงนะแล้วนายเป็นไงบ้างฉันไม่เป็นอะไรฉันแค่ไปดูแลเธอไปโอเคฮัลโหลฮัลโหลค่ะคุณป้าเป็นอะไรไหมคะหนูได้ยินว่าคุณอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะใช่จ้ะฉันอยู่ที่โรงพยาบาลแค่อยากรู้ว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรเทคแคร์ด้วยนะคะอาจารย์หนูด้วยนะจ๊ะค่ะปราจียังอยู่ที่นั่นอาบีเองก็เหมือนกันปราจีอาจจะเจอเขาถึงเวลาที่ฉันต้องบอกความจริงปราจีแล้วไม่ได้นะฉันจะพูดกับลูกเรื่องนี้ทางโทรศัพท์ไม่ได้คุณคะหมอบอกให้คุณไปเอายาพวกนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะเรื่องจริงเหรอฉันจะโกหกเธอทำไมล่ะนั่นสิเธอจะโกหกฉันทำไมเธอไม่ได้อะไรหรืออาจจะชอบผู้ชายคนไหนก็ได้แต่ทำไมต้องมาชอบรันบีที่น่าสงสารด้วยล่ะฉันไม่เข้าใจเลยว่ายังไงนะเขาไม่ได้น่าสงสารนะถ้าเธออยากจะสงสารใครสงสารรีอาเถอะไม่ใช่คารีอาสิเธอควรจะสงสารผู้หญิงทุกคนที่ชอบในงี่เง่าคนนั้นนี่ปราจีถ้าอยากพูดอะไรก็พูดนะแต่อย่ามาว่าเขานะรันบีเป็นผู้ชายที่น่ารักซื่อๆฉันว่ารีอาอยากจะจับเขาเธอนั่นแหละที่ซื่อเธอจำวันที่รันบีโทรมาหาเธอได้หรือเปล่าล่ะเธอคิดว่าสายนั้นเป็นของฉันแต่จริงๆแล้วมันสำหรับเธอนะเขาแกล้งทำเป็นอรยันเพื่อที่จะด่าเธอเขาไม่กล้าด่าเธอเองเขาเป็นคนขี้ขลาดและอีกอย่างก็คือเขาขี้โกหกนี่ปราจีเธออยากให้ฉันไม่ชอบเขาเพราะเหตุการณ์วันนั้นใช่หรือเปล่าล่ะเธออยากทำให้รีอาดูดีนี่ปราจีฉันบอกเธอแล้วไงว่าให้อยู่ห่างๆกับรีอาน่ะเธอเป็นคนไม่ดีนะจะปกป้องเธอทำไมกันอะลืมสิ่งที่เธอทำไว้แล้วเหรอรันบีที่น่าสงสารอะเขาไม่เคยทำร้ายเธอเลยหรือว่าใส่ร้ายเธอเขาไม่ใช่คนหลอกลวงอะไรนะเขาไม่ใช่คนหลอกลวงเหรอไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ปฏิเสธรีอานี่ชานะเขาปฏิเสธรีอาดีๆก็ได้นี่นะรีอาที่น่าสงสารคงเสียใจแน่เธอไม่เข้าใจหรอกฉันว่าฉันควรจะบอกความจริงกับเธอฉันควรบอกเธอว่ารันบีเป็นคนโกหกและเขานั่นแหละที่อยากจะจับเธอฉันว่าฉันน่าจะไปคุยกับรีอามากกว่านะดีกว่ามาคุยกับเธอ
เฮ้ยเธอเป็นอะไรไปอ่ะฉันคิดว่าเธอเกลียดริอาแต่ตอนนี้กลับชอบเธอซะแล้วริอาเอาแต่คิดร้ายกับเธอนะแต่ปราจีก็ยังเป็นห่วงริอาอยู่ได้ช่างเถอะนะถ้าปราจีทำให้ริอาไม่ชอบรันบีได้ผู้หญิงคนอื่นก็จะได้เข้ามาแทนด้วยใครสักคนนะที่แบบว่าเงียบๆเรียบร้อยน่ารักเหมือนกับฉันยังไงล่ะพวกเธอเพิ่งจะมาเนี่ยนะเป็นแขกคนสำคัญหรือไงทุกคนนี้ก็มากันหมดแล้วด้วยเหรอโอ๊ยไม่เอานะพวกเราขอโทษพวกเราก็มีบูชาพระพิฆเนศที่บ้านพวกเราด้วยเหมือนกันน่ะว่าแต่เธอสวยมากเลยนะฉันชอบชุดที่เธอใส่ขอบคุณมากนะชุดพวกเธอก็สวยเหมือนกันเลยล่ะขอบคุณจ้านี่ริอานะทำให้ฉันนึกได้นะดีไซเนอร์ของเธอส่งชุดสำหรับงานแฟชั่นโชว์มาให้หรือยังโอ้ส่งมาแล้วสิแล้วมันก็สวยมากฉันอยากให้พวกเธอได้เห็นเธอไปดูกันเลยไหมแน่นอนไปกับเธอริอาฉันมีเรื่องสำคัญอยากคุยกับเธอคุณยายครับคุณยายจะแค่มองผมหรอครับพูดอะไรหน่อยสิเงียบนะมานี่มาคุณยายขอละเงียบก่อนในที่สุดพวกเราก็ได้เจอกันสักทีขอให้ยายได้ดูตัวเองให้เต็มตาหน่อยได้ไหมอ๋อตัวเองเหรอครับใช่นะสิหลานหลานก็เหมือนกับยายเลยนะไม่นะคุณยายแม่บอกว่าผมเหมือนเธอนะครับนั่นก็ด้วยเหมือนกันแหละนะมีอะไรเหรอไม่มีอะไรหลานบอกยายสิพี่สาวมาด้วยหรือเปล่าล่ะเปล่าครับคุณยายเธออยู่กับแม่เลิกพูดถึงแม่เวลาที่พูดกับยายได้แล้วรู้ไหมโอเคคุณยายงั้นให้ผมเรียกว่าลูกสาวยายดีหรือเปล่าอย่าได้กล้าพูดเชียวนะยายมีลูกสาวใหม่แล้วล่ะปราเกียเป็นลูกสาวของยายไปบอกแม่ของหลานแบบนั้นเลยไปเร็วคุณยายยายกับแม่เป็นผู้หญิงน่ารักทำไมต้องโกรธกันด้วยอ่ะผมไม่เข้าใจเลยอ่ะครับยายเป็นคนเดียวที่น่ารักรู้ไหมครับยายแต่เธอก็น่ารักนะโอเคได้แต่ยายน่ารักกว่าแม่พอใจไหมพายายทำบ้านทีนะยายจะทำขนมมาซุนดีฟาดดาร์ตกับเจลาบีให้เกณฑ์แบบนั้นต้องดีแน่เลยยังไม่ใช่วันนี้ครับคุณยายยายบอกให้พายายกลับบ้านไปจัดการทำเรื่องให้ยายออกซะเดี๋ยวนี้เลยไปเร็วเข้าไปโอเคยายจะบอกปราเกียวว่าคือกลิ่นโรงพยาบาลทำให้ยายอ่ะแย่ขึ้นถ้าเราอยู่ที่นี่ต่อหมออาจจะเจอว่ายายเป็นอะไรได้อีกตั้งหลายต่อหลายอย่างเลยล่ะแบบนั้นอาจจะต้องไม่ดีแน่นอนเลยรู้ไหมและพวกเขาจะบังคับให้ยายตรวจหลายรอบเพราะงั้นก่อนจะเป็นแบบนั้นรีบไปจัดการให้ยายออกก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวผมไปเช็คให้โอเคจ้าซาลินไปขอพรสิแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันโอเคแผนน้อยคือยังไงเราจะใส่หน้ากากและจับตัวประกันเอาไว้แล้วพวกเราก็จะได้ท้องด้วยแล้วเราจะจับตัวใครล่ะลูกสาวอบิเชกเมระพวกเราจับเธอเป็นตัวประกันแผนนี้น่าสมเพชนายจะจับเธอเป็นตัวประกันแลกท้องนั่นมันเสียเกินไปอาบีเป็นคนดังเขามีอำนาจพวกเราจะถูกจับได้แผนก่อนหน้านี้มันดีกว่าจับตาดูพรามนั่นไว้พอได้โอกาสก็ไปขโมยทองไปจากที่นี่ซะและเทวรูปต้องอยู่เหมือนเดิมฉันจะบอกอะไรให้งานนี้ไม่ง่ายนี่มันเสี่ยงมากเลยระวังตัวกันด้วยเข้าใจไหมเจ้านายพูดถูกแต่ผมไม่เข้าใจอยู่อย่างนะอะไรอาบีเช็ครู้จักกับเจ้านายได้ยังไงถามมากไปแล้วไม่ว่าจะวางแผนยังไงผมจะขอจัดการกับลูกสาวเขาเจ้านายเอาทองไปผมจะแก้แค้นส่วนตัวโอเคมาที่ห้องฉันสิริอาพาปราจีไปที่ห้องนอนของเธอเธอทำตามแผนแล้วแบบนี้ก็ดีเลยเขามองอีกแล้วแต่เขามองใครอยู่นะริอาหรือว่าปราจีคุณย่าเธออยู่ไหนครับก่อนอื่นบอกย่ามาก่อนว่าหลานไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรผมโอเคนะครับแล้วพวกคนร้ายล่ะตำรวจจับได้คนหนึ่งอีกคนหนีไปได้พวกมันไม่กล้ากลับมาแล้วล่ะฉันรู้ว่าบ้านนี้มีประตูหลังฉันจะไปทางนั้นฉันจะไม่ไปทำไมได้ท้องกลับฉันจะไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางฉันไม่มีทางบอกผมทีครับคุณย่าเดี๋ยวเธอก็กลับมาแล้วหมายความว่ายังไงเ
ธอไม่อยู่นี่แล้วกับปู่รับพาสาริตาไปที่โรงพยาบาลนะจ๊ะโอ้ใช่แล้วเดี๋ยวเธอก็กลับมาเธอบอกว่าเธอจะกลับมานะเธอพูดอย่างนั้นเหรอครับใช่จ้ะพวกเขาไปโรงพยาบาลไหนกันโรงพยาบาลซิตี้สาริตาก็ไม่เป็นอะไรแล้วด้วยนายไม่ได้ถามแต่ฉันคิดว่านายอาจจะอยากรู้โอเคงั้นเดี๋ยวผมกลับมานะอ้าวหลานจะไปไหนเดี๋ยวผมกลับมาครับคุณย่าแป๊บเดียวนะไม่นานโอเคนะโอเคคุณย่าครับเขาอยากไปหาพี่ปราเกียไม่ใช่สาริตาหรอกครับย่ารู้ย่าเข้าใจแล้วนี่ปู่รับเธอคิดว่าเขาจะได้เจอกับเธอไหมคิดว่าพวกเขาจะได้กลับมาอยู่ผมแน่ใจมากๆเลยแหละครับคุณย่า